ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นประเด็นข้อสงสัยของคุณผู้ชมในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในประเด็นของการนับคะแนนเลือกตั้งวันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายกหรือสมาชิกก็ตามเนี่ยสามารถไปดูการนับคะแนนเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับในการไปดูการนับคะแนนนะครับผู้สมัครสามารถไปดูได้เลยนะครับทั้งผู้สมัครนายกและสมาชิกในระหว่างที่เขามีการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เป็นผลดีด้วยนะครับเพราะในกรณีที่เราไปดูการนับคะแนนเนี่ยถ้ากรณีที่เราจะมีการร้องคัดค้านในเรื่องของการนับคะแนนที่เราเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องคุณผู้ชมก็สามารถที่จะยื่นคำร้องคัดค้านได้เลยนะครับเพราะว่าการร้องคัดค้านการนับคะแนนจะต้องร้องในระหว่างการนับคะแนนนะครับถ้านับคะแนนเสร็จแล้วเราจะร้องคัดค้านการนับคะแนนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้สมัครท่านใดนะครับอยากจะไปดูการนับคะแนนเลือกตั้งก็สามารถไปดูการนับคะแนนเลือกตั้งในระหว่างเวลาการนับคะแนนได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพในการนับคะแนนเลือกตั้งได้ด้วยนะครับ